สวัสดีท่านผู้ชมและพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะไอ้บ้ากูมาหาเสียงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่นะครับเอาใหม่ดิสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YYTD C ก็ได้โอเคตอนนี้นะผมจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับแสนซับสไครต์นะโอเคนั่นแหละฮะถามว่าทำไมมาแจ้งตอนนี้วะก็คือผมจะแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนนะหรืออีกนิดเดียวเนี่ยมันจะถึงแสนซับสไครต์แล้วไม่แน่นะคือผมแบบว่านอนหลับอยู่ดีฮะคือนอนแล้วตื่นมาปุ๊บแสนเลยอันก็ไม่แน่ฮะผมก็เลยอัดคลิปล่วงหน้าไว้ก่อนเลยคือตอนนี้ในช่องของเราเนี่ยได้เดินทางมาถึงประมาณสักสักแสนซับสไครต์แล้วนะก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะผมรู้จะขอบคุณยังไงดีแต่ว่าผมได้ทำคลิปเนี่ยในการฉลองครบ100,000ซับสไครต์ไปแล้วคลิปนึงเนี่ยซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงที่ทำได้ยากมากๆนะผมใช้เวลาทำเกือบครึ่งเดือนนะ3อาทิตย์นะกว่าจะทำโปรเจกต์นี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโอ้โหโปรเจกต์นี้มันน่าสนใจขนาดเลยวะโอ้ทำยากขนาดนั้นมันก็ต้องน่าสนใจอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฮะโปรเจกต์นี้เนี่ยหาว่าเป็นโปรเจกต์อะไรนะที่ผมได้สัญญาไว้แล้วว่าจะทำแบบฉลองครบแสนซับเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรดีนะผมก็เลยจะทำไอ้นี่นะฮะก็เลยจะทำคลิปนี้เนี่ยเพื่อเป็นการฉลองครบแสนซับสไครต์เป็นถือว่าเป็นการฉลองครบ100,000ซับครั้งแรกของช่องเราเลยนะช่องอื่นเราไม่นับนะเราจะพอช่องเราช่องอื่นก็คงไปไกลแล้วแหละนะฮะโอเคเฉพาะช่องผมนะแสนซับสไครต์เนี่ยพอถึงแสนปุ๊บนะผมก็จะปล่อยคลิปตัวนี้หลุดออกไปเลยทันทีนะใน YouTube เลยผมจะอัปโหลดเลยนะ100,000ปุ๊บคลิปเนี่ยถามว่าทำเสร็จยังโปรเจกต์นี้เนี่ยทำเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์มากนะขาดแบบว่าขาดอะไรนิดหน่อยนะก็คือแบบว่าผมต้องเอาไปแก้ไขก่อนนะก่อนจะถึงวันอัพจริงนะผมก็ต้องมารอเช็คก่อนว่าโปรเจกต์เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดหรือยังถ้ามีข้อผิดพลาดก็แก้ไขซะให้มันเสร็จสมบูรณ์ซะก่อนถ้ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็สามารถอัพได้เลยนะแต่ก็ต้องลองเช็คดูดีๆนะก่อนจะถึงวันอัพโหลดจริงๆนะพอแสนซับปุ๊บผมอัพเลยไม่รู้ว่าแสนซับวันไหนปุ๊บผมอัพเลยอัพคลิปนี้เลยนะเอาง่ายๆโอเคจะมาบอกแค่นี้แหละอันนี้คือเป็นการแจ้งข่าวสำหรับแสนซับสไครต์นะมีคนได้บอกเหมือนกันนะเฮ้ยแบบแสนซับวันเนี้ยเปิดหน้าดิอะไรเงี้ยแบบว่าจะเห็นหน้าตาแท้จริงของผมนะคงเขาบอกไปก่อนผมไม่เคยสัญญานะว่าแสนครับแสนซับวันเนี้ยผมจะเปิดหน้าคุณไม่ไล่ดูได้ฮะคือผมไม่เคยพูดเลยนะโอเคเห็นมีคนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เคยพูดว่าอะไรในคลิปเนี่ยว่าถ้าถึงแสนซับปุ๊บเนี่ยจะเปิดหน้าผมไม่เคยพูดนะฮะเอาง่ายๆนั่นแหละถ้าพูดแล้วผมพูดปุ๊บเนี่ยคุณลองไปไล่ดูทีละคลิปดูแล้วอัดเสียงมาว่าผมพูดจริงเปล่าอย่าตัดต่อนะโอเคผมไม่เคยพูดนะว่าพอถึงแสนซับปุ๊บผมจะเปิดหน้านะถามว่าทำไมเปิดหน้าวะคือพี่ไม่หล่อไงโอ้โหโหไม่หล่อเลยไม่เปิดหน้าใช่ไหมล่ะมันไม่เกี่ยวฮะก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสนใจที่ผลงานผมนะไม่ใช่มายึดติดที่ตัวบุคคลของผมนะคุณดูที่อะไรคุณดูที่ผลงานผมที่ผมเล่นเกมที่ผมแคสเกมที่ผมทำผลงานต่างๆใน YouTube ผมไม่ได้ดูที่หน้าตาผมเนี่ยถูกไหมนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่ฟังได้ดีนะเป็นเหตุผลนึงที่พูดได้ดีนะโอเคเอ้ยก็พูดได้ดีนี่หว่าเหตุผลนี้ใช้ได้ว่ะพูดได้ดีนี่แบบว่าเหตุผลใช้ได้นี่มันก็ถูกแหละโอเคแต่คนจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เปิดอ่ะไม่หล่อเนี่ยแล้วแต่คุณจะคิดละกันนะผมก็ไม่อยากจะเปิดอะไรมากนะคือผมไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนนะคือผมต้องการแค่เปิดให้กับผลงานนะส่วนหน้าตาแท้จริงไงก็เป็นความลับอยู่ผมยังไม่ได้ต้องการอยากดังนะโอเคบอกว่าเฮ้ยผมบางคนอาจจะคิดนะว่าผมเปิดมาว่าเฮ้ยผมอยากดังหรือเปล่าผมไม่ได้ต้องการอยากดังนะคือผมอยากทุกคนเนี่ยได้ติดตามผลงานของผมนะไม่ได้ให้ติดตามของผมที่หน้าตานะให้ติดตามที่ผลงานผมคิดว่านี้ดีกว่านะถ้าไปติดตามที่ผลงานปุ๊บแบบว่าถ้าไปดูที่ผลงานผมให้เน้นที่ดูที่ผลงานนะไม่ดูที่หน้าตาถ้าดูที่หน้าตาเนี่ยถ้าผมเปิดปุ๊บข่าวว่าผมอยากดังอีกแบบพอเดินไปข้างนอกปุ๊บคนรู้จักเฮ้ยคนนี้เฮ้ยบอยทีดีว่ะเฮ้ยเนี่ยขอไลเซนขออะไรผมคิดว่าผมไม่ชอบแบบนี้อ่ะผมไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนคือผมไม่อยากดังฮะโอเคผมอยากทำผลงานของผมถ้าผมเป็นดารานี่ก็ว่าไปอย่างดาราฮอลลีวูดดาราอะไรอย่างเงี้ย AV เอ้ย AV อีกแล้ววะเนี่ยไม่ใช่ MV นะดาราอะไรก็แล้วแต่ดาราในวงการบันเทิงบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้คือมันเปิดหน้าได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นดารานักแสดงไงแต่ไอ้พวกนี้คือ YouTube เนี่ยมันโนเนียมอยู่แล้วคือมันไม่ต้องการเผยแพร่หน้าตาของเราคือมันเผยแค่รูปแบบการเล่นความสนุกของเราแล้วก็ผลงานของเรามากกว่าไม่ได้โฟกัสที่หน้าตานะโอเคอันนี้ผมก็วางใจได้คือไม่ต้องเผยหน้าตาคือผมไม่ต้องการที่จะไอ้นี่อยู่แล้วไม่ต้องการที่จะไอ้นี่อยู่แล้วล่ะไม่ได้ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนอยู่แล้วโอเคไม่ต้องการที่จะแบบอยากดังโอเคผมแค่แบบดู YouTube แบบให้รู้แค่ผลงานของผมอะต่อให้ผมในอนาคตผมตายไปปุ๊บนะก็มีคนอื่นอะมาแทนที่ผมที่จะทำ YTD ต่อไปโอเคก็ได้เป็นแบบนี้แหละโอเคมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ดีกว่าคือโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์อะไรบอกไว้เลยนะฮะโปรเจกต์นี้ผมคิดมาประมาณโอ้โหหลายเดือนมากนะแต่ก็มาทำในเดือนธันวาเนี่ยแหละฮะผมทำตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20นะเฮ้ย
โอ้โห 3-4 อาทิตย์เลยวะเฮ้ยเวอร์ไปเปล่าวะเนี่ยโอ้ผมให้ดูครับผมทำเวอร์มากนะผมทำตั้งแต่วันที่1โอ้โหหลายอาทิตย์มากนะโอ้หลายอาทิตย์ตั้ง3อาทิตย์เลยเนี่ยเอ้ยผมทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโอเคเริ่มทำโอ้โหทำยากมากนะบอกไปเลยฮะโปรเจกต์เนี่ยโอเคเราให้ดูแล้วกันนะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะโอเคว่าโปรเจกต์อะไรที่ผมเคยทำมาทั้งหมดนะนอกจากจะเป็นการแคสเกมมาเนี่ยนะก็ยังมีโปรเจกต์อื่นหลายโปรเจกต์นะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของการแคสเกมหนึ่งและ2ก็คือโปรเจกต์การจัดอันดับโอเคนี่ไง3ก็คือโปรเจกต์พวกแบบว่าคลิปตัดต่อนะอะไรเงี้ยแต่คลิปตัดต่อเนี่ยไม่ค่อยทำและโดนลิขสิทธิ์เยอะโอเคก็แบบผมจะไม่ค่อยได้เผยแพร่คลิปตัดต่อก็เลิกทำไปแล้วมาทำเป็นแคสเกมแทนแต่ถ้าใครเข้ามาดูในช่องผมในตอนแรกๆคุณผู้ชมช่องผมจะเริ่มทำตั้งแต่คลิปตัดต่อก่อนเลยนะคลิปตัดต่อ1แล้วก็ตามมาได้2ก็คือการจัดอันดับและ3ก็คือการแคสเกมที่มาที่หลังสุดเลยไอ้ตอนแรกผมคิดว่าช่องแคสเกมเนี่ยผมก็จะกะไปใช้เป็นช่องของไอ้นี่นะช่องของเป็น YTD2 อะไรพวกนี้นะไอ้ นช่องมันช่องแคสเกมเฉพาะอันนี้เป็นช่องแคสเกมช่องเก่าผมเนี่ยเป็นช่องไม่ช่องสำรองเป็นช่องเก่าอ่ะคือตอนแรกผมจะเอาช่องหน้าเป็นช่องทำคลิปตัดต่อทำคลิปตัดต่อแล้วก็จะอันดับใช่ไหมแต่พอช่องหน้าเป็นช่องแคสเกมเนี่ยผมคิดว่าคิดเปลี่ยนใจมุกพอมาแคสเกมดีเทปุ๊บนั่นเอาเกมเนี่ยมาลงไม่ช่องนี้ซะเลยนะเลยช่องนี้ก็เป็นปล่อยล้างไปโอเคช่องนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้นั่นแหละกะจะลบทิ้งเมื่อกันอ่ะเสียดายเพราะว่าผมเคยทำคลิปแบบเกมเก่าๆก็เกมสมัย PS2 เคยทำมาแล้วเกมในของ Android เกมอะไรด้วย Asphalt 8แล้วก็เกม PS2 ก็เป็น Jack and the Game อ่ะนั่นแหละผมก็เคยทำมาแล้วคือถ้าผมลบไปปุ๊บผมก็เสียดายถือว่าอุตส่าห์ทำมาแล้วในอดีตแล้วเราลบไปปุ๊บมันก็น่าเสียดายเพราะว่าเราก็เคยทำคลิปพวกนี้มาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมก็จะเก็บไอ้คลิปเก่าๆเนี่ยไว้ดูได้เราจะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าตัวเองได้ในช่องนี้ผมก็ทำเผื่อไว้กันแหละจริงแล้วผมก็ให้เครดิตช่องตัวเองไว้ตรงนี้แหละเพื่อสนับสนุนอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่จริงแล้วช่องนั้นแทบจะปล่อยล้างเลยคือแทบจะไม่ใช้เลยจะมาโฟกัสที่ช่องนี้เป็นพิเศษช่องนี้ก็ทำสำรองไว้นะแล้วคนจะงงหน้าช่องเนี้ย Forever Gamer นี่คืออะไร Forever Gamer เนี่ยเป็นช่องที่ผมอยากจะเล่นเกมเก่าๆนะเกมเก่าๆในสมัย PS1 นะเกมในวัยเด็กใช่ไหมโอ้โหต้อง20 30กว่าปีแล้วนะโอเคเอ้ยไม่ถึง20เอ้ยไม่ถึง30เอ้ย20 20กว่าๆ25แล้วกันนะผมเมื่อวาน25ปีที่แล้วอะโอเคผมก็ได้เล่นนะโอเคเป็นเกมที่แบบชอบมากเอ้ยมันถึง20ปีวะเนี่ยตอนนี้กูอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยปาไป30กว่าแล้วผมก็ลืมไปนะว่าว่าตัวผมเนี่ยมันไอ้นี่แล้วไม่ใช่ฮะโอเคเรามาพูดถึงดีกว่านะโอเคเนี่ยคืออันนี้เป็นเอาไว้ชอบที่แบบเอาไว้เล่นเกมเก่าๆนะเป็นเกมใหม่ต้องถามว่าทำไมเล่นเกมเหมือนกันน่ะทำไมไม่เอามาเผยแพร่ในช่องนี้ก็คือก็เผยแพร่ได้อยู่ผมก็ทำได้แต่ว่าผมอยากจะอัดไปเล่นคนเดียวไงคืออยากจะอัดไปดูคนเดียวแบบไม่อยากให้คนอื่นดูอยากอัดไปให้คนอื่นดูด้วยแล้วก็เราดูด้วยแล้วก็โอ้ยช่องอื่นดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเกมนั้นคือผมไม่ต้องการจะให้คนดูเยอะอยู่แล้วเพราะเกมนั้นน่ะเกมเก่าในสมัยใน PS1 น่ะคือคงไม่มีใครดูอ่ะพอมาลงในช่องนี้ก็ไม่มีใครดูเหมือนกันผมก็เลยไปลงไว้ช่องอื่นดีกว่าเพราะยังไงก็ไม่มีใครดูเพราะลงไว้เฉยเพราะชอบก็คืออยากเล่นอยากแคสก็ลงไว้เฉยช่องนั้นไม่มีใครดูแต่ถ้าเป็นพวก GTA พวกการพูดคุยช็อกท้องเนี่ยหรืออะไรแล้วแต่ที่ผมอยากจะพูดนะก็มาลงในช่องนี้เหมือนเดิมนะประมาณนี้แหละก็คงไม่มีอะไรมากแล้วโอเคแล้วอย่างนึงคือมาพูดถึงคลิปโปรเจกต์นี้กันนะก็คือโปรเจกต์เนี้ยผมจะทำให้แบบสมบูรณ์ที่สุดนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะผมรอสักแสนซับแล้วค่อยปล่อยลงไปนะรอให้แสนซับก่อนโอเคนี่ก็ประมาณซับตอนนี้นะฮะก็ประมาณ 990,000 บ้าป่าววะผิดละ 99,000 ถูกป่าววะ 99,654ซับสไครต์นะโอเคซับสไครเบอร์โอ้โหขอบคุณจริงๆนะที่ตามขนาดนี้อีกนิดเดียวมันก็จะแสนแล้วแหละผมก็เลยกะจะทำคลิปเนี่ยเป็นการเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมหรือคุณผู้ชมแต่ละคนนะก็คือคลิปเนี่ยเอาบอกอะไรคลิปอะไรนะคลิปเนี่ยบอกเลยฮะว่าเป็นคลิปจากอันดับนั่นเองนะโอเคบอกเลยฮะว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปจากอันดับนะคือผมทำมา3สัปดาห์รวดแล้วมีความยาวอยู่ทั้งหมดเกือบครึ่งชั่วโมงนะคลิปจากอันดับผมเนี่ยเดี๋ยวคนจะงงว่าคลิปจากอันดับผมเคยทำมาด้วยเหรอผมเคยทำนั่นเหรอให้ดูฮะคลิปจากอันดับผมเนี่ยผมเคยทำนะคลิปจากอันดับเนี่ยเป็นจานดับที่ผมเนี่ยตั้งใจทำเพื่อฉลองครบ 100,000 ซับสไครต์เลยนะซับสไครเบอร์โอเคเราให้ดูเนี่ยฮะชื่อจานดับผมทำมาหลายคลิปเหมือนกันนะเว้ยจานดับนะผมทำส่วนไหนก็จะเป็น10ฉากเท่ในเดอะฟาสนะฮะแล้วก็10อันดับฉากโคตรเวอร์มีหมด6พาร์ทนะแล้วก็10อันดับ Resident Evil ที่แฟนๆชอบมากที่สุดโอเคนี่ประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็คือจานดับผมเคยทำอยู่ประมาณแค่นี้เป็นการพากย์นะโอเคเป็นการใส่เสียงพูดลงไปในการพากย์หนังอะไรเงี้ยพากย์แล้วก็ตัดต่อเป็นผลงานพากย์ผลงานตัดต่ออะไรเงี้ยการพากย์แล้วก็การตัดต่อก็คือ
การที่คุณจะทำให้พวกนี้ได้คือคุณต้องมี4องค์ประกอบส่วนใหญ่เลยก็คือ1คือคุณต้องมีข้อมูลในการทำคลิปก่อน1นะในการจะทำคลิปจานดับได้เนี่ยพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเดอะฟ้าหรือหนังเรื่องอื่นหรือว่าเรซเซนต์อินวิวพวกเนี้ยคือก่อนที่คุณจะทำเนี่ยคุณก็ต้องมีข้อมูลในการทำซะก่อนหนึ่งเนี่ยคือสำคัญสุดต้องมี4องค์ประกอบด้วยกันนะในการทำคลิปจานดับนะก็คือ1ข้อมูลนะสำคัญสุดเลยข้อมูลที่เรามีในการพูดออกไป2ก็คือการพูดหรือการพากย์เนี่ยเราต้องพูดหรือพากย์ให้แบบดูน่าสนใจอะไรพวกเนี้ยโอเคนี่ก็คือสำคัญ3ก็คืออันนี้นะการตัดต่อการตัดต่อเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะถ้าคุณตัดต่อไม่เก่งเนี่ยคือก็พลาดอะฮะคือคุณต้องตัดต่อให้แบบเก่งๆเนี่ยตัดต่อเอาหนังมาตัดต่ออะให้แบบให้มันตัดต่อให้มันเท่ากับจำนวนให้หนังเอาหนังเนี่ยมาตัดต่อให้เท่ากับให้เท่ากับเสียงที่เราพากย์หรือไม่ก็นำเสียงที่เราพากย์เนี่ยไปเข้าให้ไปตัดต่อให้เข้ากับหนังที่เราพากย์ไปต้องตัดต่อเอาเนี่ยนี่คือสำคัญมากนะข้อ3ข้อที่4คือสำคัญอีกข้อนึงก็คือเวลาคือคุณต้องมีเวลาด้วยเวลามันไม่สามารถหาซื้อได้แต่ว่าถ้าคุณมีเวลาว่างคุณก็สามารถทำได้นะนี่นะคือคุณต้องมีเวลาก่อนอ่ะเอาง่ายๆสมมติถ้าคุณมีเวลาสักกี่นาทีเอาง่ายๆนะมีเวลาสักวันนึงก็ใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงไงจะเสร็จนะฮะโอ้โหนานอยู่นะฮะผมใช้เวลาทำอย่างน้อย3อาทิตย์อ่ะเพราะว่าคลิปมันถ้าผมทำได้แต่ก่อนที่ผมทำพวกเดอะฟาสต์พวกอะไรพวกเนี้ยนี่ก็เคยทำมานานเหมือนกันนะแต่เนี่ยแต่มันยังแต่โปรเจกต์นี้ผมแก้ไขเยอะมากไอ้นี่มันแบบอัพโหลดลอยๆไปงั้นแหละผิดอะไรก็ไม่แก้ไขนะมันก็มีการคำพากซ้ำๆซากๆนี่คือข้อผิดพลาดนะแต่ว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเนี่ยหรือข้อแก้ไขเนี่ยเราสามารถปรับปรุงและแก้ไขใหม่ได้ให้มันดีกว่าเดิมได้นะแต่ก็มาเป็นพวกเสียงดับฉากโคตรเวอร์มีทั้งหมด6พาร์ทนะก็คือเนี่ยพาร์ทสั้นๆทั้งนั้นเลยนะพวกนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นผลงานพากแล้วก็ lesson review ก็15นาทีกว่าโอเคโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์งานภาคนะโอเคก็คือเป็นโปรเจกต์งานภาคผมก็เคยทำไปแล้วแหละแต่คนอาจจะดู channel คนอื่นมาแล้วมันดู channel ผมเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะใช่ฮะก็เป็นผลงานที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันมากโอเคและอีกอย่างนึงคือผมอยากจะพูดหน่อยคือการจัดอันดับเนี่ยถามว่าชื่อคลิปเนี่ยขอใบ้หน่อยกันว่าชื่อคลิปชื่ออะไรโอเคชื่อคลิปเนี่ยผมจะใช้ชื่อคลิปว่า10อันดับฉากตายที่ฮาตลอดกาลนะฮะ10อันดับฉากตายที่ฮาตลอดกาลเนี่ยผมเคยไปดูในเว็บwhatmojo.com เนี่ยโดยเว็บ whatmojo.com เนี่ยผมจะให้ดูนะลิงก์โอเคโดยเว็บ whatmojo.com เนี่ยเขาจะเอาจากอันดับเนี่ยมาจากอันดับนะโอเคแล้วผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะโอเคมาแล้วนะฮะโอเคผมได้ก๊อปลิงก์มาเรียบร้อยแล้วจะให้ดูนะฮะอ่ะเปิดไปเลยเนี่ยฮะเว็บ whatmojo.com เนี่ยก็คือคลิปเนี้ยแหละฮะผมจะเอาเครดิตผมจะให้เครดิตหรือให้ต้นฉบับให้กับเว็บ whatmojo นะที่ให้ข้อมูลในการจัดอันดับในคลิปนี้ที่ผมจะทำในการฉลองครบ 100,000 ซับก็คือเนี่ยคือผมชอบคลิปนี้มากนะของเว็บ whatmojo.com เนี่ยคือก็ทำดีมากอ่ะเห็นไหมพวกนี้แหละฮะที่ผมจะเอามาจัดอันดับของผมเองผมจะมาทำในรูปแบบของผมเองฮะผมก็จะเอาชื่อหนังเนี่ยของเว็บ whatmojo.com เนี่ยเอามาจัดอันดับในรูปแบบของผมเองนะแต่ว่ายังให้เครดิตเป็นข้อมูลของเขาอยู่เพราะว่าต้นถือว่าให้เครดิตเขานะถึงแม้ว่าคลิปผมจะตัดต่อเองไม่ได้ก๊อปเข้ามานะไม่ได้ไปก๊อปมาจากไม่ได้ก๊อปไปจากวิดีโอของเขานะแต่ว่าผมก็นำคลิปพวกนี้ไปโหลดหนังมาแล้วมาตัดต่อเองนะก็ถือว่าพวกนี้ผมก็ให้เครดิตเขาเพราะว่าเลยไหมให้เครดิตเขาเพราะว่าก็คือเว็บเขาเนี่ยก็คือให้ข้อมูลในการจัดอันดับถ้าไม่มีเว็บนี้นะก็ไม่มีข้อมูลในการจัดอันดับในคลิปนี้ที่ผมจะเผยแพร่ให้ดูเข้าใจไหมใช่ฮะโอเคผมก็เลยเอาคลิปนี้เป็นต้นฉบับเป็นข้อมูลในการจัดอันดับผมก็นำข้อมูลนั้นไปดูมาแล้วก็มาจัดอันดับเองนะคือผมไม่ได้ไปก๊อปเว็บเข้ามาทางดูนี่ไม่ใช่นะคืออาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคแบบนี้นะฮะก็ผมเคยเห็นคนไทยเนี่ยนำคลิปนี้เนี่ยไปทำมาแล้วฮะผมเคยเห็นคนไทยนำเอาคลิปเนี่ยของฝรั่งไปพากมาแล้วฮะโอเคผมก็ไปดูคลิปของเขามานะผมก็รู้สึกชอบคลิปเขามากนะเขาพากแบบดีเหมือนกันนะโอเคถือว่าจะแบบจะมีคนด่าเขาเยอะนะแต่ผมคิดว่าผมชอบนะโอเคสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นในแง่มุมคนอื่นผมไม่รู้นะแล้วผมคิดว่าเอ้ยผมชอบอ่ะเขาว่าผมก็ไม่เคยดูคลิปจัดแบบไหนคือไปดูคลิปเขาปุ๊บก็รู้สึกเลยเอ้ยใช้ได้ว่ะจัดก็ถือว่าทำได้ดีสุดแล้วนะก็ถือว่าผมไม่ต้องการจะปลอบใจเขานะก็คือว่าเขาทำได้ดีมากนะแต่ไปคลิปคนไทยแหละฮะแต่ว่านำข้อมูลจากวอตมอร์เจอร์เนี่ยไปจัดอันดับโอเคประมาณนี้ผมเคยดูคลิปเขาอยู่นะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับผมคิดว่าก็โอเคนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปด่าอะไรนะว่าเฮ้ยเขาทำไม่ดีต้องไปด่าเขาไม่ใช่นะอะไรที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่ชอบไปเลยอะไรที่ผมชอบผมก็ชอบเลยก็ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็เคย
นอกจากผมจะทำคนแรกเนี่ยมันมีคนไทยทำอีกนะมีคนไทยเอาคลิปของฝรั่งเนี่ยไปจานดับเอาเองมีด้วยฮะโอเคไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไม่ใช่ผมคนแรกมีคนอื่นทำมาก่อนหน้านี้แต่ว่าผมไม่ได้ไปก๊อปเขานะก็คือเขาบอกไว้ผมไม่ได้ก๊อปเขาผมก๊อปมาจากเว็บวอตเมอร์เจอร์เนี่ยโดยว่าเว็บวอตเมอร์เจอร์เนี่ยเป็นอีกเว็บนึงที่แบบผมชอบในการจานดับมากนะเป็นเว็บที่จานดับหนังได้ดีมากโอเคแล้วยอดวิวเขาก็ยอดซับก็ประมาณสัก15-20ล้านซับมั้งโอ้โหดีมากนะเว็บเขาเป็นอีกเว็บนึงชื่อโด่งดังในการจับท็อป10หรือจัดอันดับเลยนะผมก็เลยนำข้อมูลจากเว็บเนี้ยมาจัดอันดับในรูปแบบของผมเองนะเขาบอกไว้เลยแล้วก็ถามว่าทำไมต้องให้เครดิตเน้นอีกครั้งนะครับว่าถ้าผมไม่มีข้อมูลในการทับดูหนังเนี้ยถ้าผมไม่มีข้อมูลจากเว็บเขาเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปผมจะทำคลิปออกมาในรูปแบบไหนดีถูกไหมเอาง่ายๆคือถ้าผมไม่มีข้อมูลในการจัดอันดับของเว็บเขาเนี้ยผมก็ไม่มีข้อมูลในการมาทำคลิปหรอกฮะก็คือผมก็ต้องอ้างอิงจากของเขาบ้างให้เครดิตเขาไปแล้วกันนะแต่ก็ให้เครดิตก็แค่ข้อมูลนะเรื่องวิดีโอผมก็ไม่ได้ก๊อปเข้ามาผมก็ไปโหลดหนังแล้วก็มาตัดต่อเอาเองนะฮะผมก็ไม่ได้ไปก๊อปเข้ามาผมจะไม่เน้นการก๊อปนะแต่ว่าพวกคลิปเนี่ยผมอาจจะแบบไปโหลดมาเองไงโหลดมาเองอะไรพวกเนี้ยไปโหลดมาเองฮะพวกคลิปไปโหลดมาเองแล้วก็ข้อมูลก็อ้างอิงจากเว็บไซต์เขาเลยประมาณนี้นะฮะคุณสามารถดูคลิปก็ได้แต่ผมอาจจะไม่ดูเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะโอเคพอเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์แล้วโอเคก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคจานดับในรูปแบบเนี้ยฮะจะมีพวกเนี้ยก็ถ้าใครเคยดูคลิปของคนไทยจานดับก็น่าจะรู้นะผมจะเอาพวกนี้มาจานดับคือผมชอบมากเลยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมดูนะรู้จักเว็บนี้ประมาณ 2-3 ปีนะฮะประมาณ 2-3 ปีหรือ 3-4 ปีนี่แหละฮะนานมากแล้วอะโอเคที่ผมรู้จักเว็บเขานะวอตเมอร์เจอร์เนี่ยแล้วก็มีพวกนี้ด้วยไอ้พวกนี้ก็มีเยอะเหมือนกันฮะมีเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงดีโอเคก็มีเยอะเหมือนกันนะพวกแบบพวกอะไรพวกเนี้ยก็มีเยอะมีพวกพวกเว็บพวกอะไรพวกเนี้ยนะก็ใช้ได้อยู่ที่จานดับนะแต่ว่าผมชอบว่าหมดเจอมากกว่าโอเคก็ทำแค่นี้ก็มาพูดแค่นี้แหละฮะก็ส่วนพวกคลิปฉลองครบแสนทับก็จะเป็นคลิปเนี่ยแหละการจานดับนี่แหละฮะคงไม่ใช่คลิปอะไรนะโอเคเพราะผมใช้เวลาทุ่มเทกับทำประมาณนานมากเพื่อจะให้ฉลองครบแสนซับไงโอเคก็ทำคลิปมาที่แปลกใหม่หน่อยถ้าแบบแสนซับไปทำคลิป GTA มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมพอแสนซับปุ๊บมันก็ต้องทำอะไรให้มันแปลกใหม่ดิห้ามซ้ำอย่างเดิมใช่ไหมล่ะใช่ฮะโอเคคลิปนี้ก็คงจะขอลาไปแล้วล่ะแจ้งข่าวคนนี้แล้วกันเขาพูดได้ตามชมฮะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีฮะไปละบ๊ายบาย